ในเรื่องกล่าวถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งที่มีภาพแมวอยู่บนประตูชื่อว่ายูโชคุโนเนโกย่าร้านแห่งนี้ได้เปิดบริการมา50ปีแล้วและเป็นขวัญใจของเหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่ทำงานอยู่บนถนนสายนี้แม้จะเป็นร้านแบบสไตล์ตะวันตกแต่เมนูอาหารต่างๆที่เสิร์ฟนั้นกลับหลากหลายอิเซกายโชกุดูและสำหรับบุคคลต่างโลกแล้วคาเฟ่แห่งนี้มีความพิเศษกว่าที่อื่นหนึ่งในความลับของร้านเนโกย่าก็คือร้านนี้จะปิดบริการทุกวันเสาร์เพื่อให้แขกพิเศษที่ได้มาเยือนที่ร้านเมื่อใดที่เสียงกระดิ่งดังขึ้นเหล่าลูกค้าที่มาจากต่างโลกจะเดินทางมาเพื่อลิ้มรสเมนูจานเด็ดของร้านอาหารที่เสิร์ฟนั้นเป็นแบบเดียวกับที่เสิร์ฟให้เหล่าลูกค้ามนุษย์เงินเดือนทั่วไปแต่สำหรับแขกพิเศษเหล่านี้แล้วมันคือเมนูที่แปลกใหม่กว่าที่พวกเขาเหล่านั้นเคยพบเป็นเมนูชั้นเลิศที่บรรจงเสิร์ฟถึงเหล่าลูกค้าที่มักจะเรียกว่าอิเซไกโชกุดู